ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเข้าจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ลี้ภัยราว120คนบนเรือบรรทุกน้ำมันเฮอร์เมียสัญชาติออสเตรเลียหลังตรวจพบนะคะว่าเรือลำดังกล่าวนั้นลักลอบขนผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายและจอดเสียอยู่กลางทะเลตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ลี้ภัยเหล่านี้คาดว่าจะมาจากอัฟกานิสถานและปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นบริเวณท่าเรือบันเทนบนเกาะชวาของอินโดนีเซียโดยผู้ลี้ภัยทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายไปควบคุมตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับท่าเรือดังกล่าวทั้งนี้อินโดนีเซียมีประวัติเป็นเส้นทางผ่านของผู้อพยพลี้ภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้โดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศที่3อย่างออสเตรเลีย อย่างไรก็ดีนะคะทางการอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่าผู้อ,อพยพที่ถูกจับกลุมจะไม่ถูกในรเทศหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าการอ,อพยพครั้งนี้เป็นการลี้ภัยทางการเมืองค่ะ